สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการบันทึกจากรอยล้อกันอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องราวของการเดินทางเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อการเพิ่มพูนความรู้เพื่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในหมู่คณะเพื่อเพิ่มพูนความรักซึ่งกันและกันในครอบครัวไทยในสังคมไทยครับการเดินทางท่องเที่ยวนั้นให้อะไรต่อมิอะไรกับชีวิตเรามากกว่าที่ท่านคิดครับหาเวลาว่างออกไปเดินทางท่องเที่ยวกันให้ทั่วครับประเทศไทยของเรามีสิ่งสวยๆงามๆมีสิ่งที่เร้นลับรอคอยท่านอยู่ทั่วประเทศครับการเดินทางในประเทศไทยนั้นไม่ยากโดยเฉพาะยิ่งปัจจุบันนี้มีเครื่องมือนำทางนะครับที่เรียกกันว่า GPS สนองตอบการเดินทางได้เป็นอย่างดีนะครับในรถยนต์ก็มีติดแบบ built in หรือจะซื้อเพิ่มเติมติดเข้ามาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับสำหรับคนชอบเดินทางครับแต่ว่าก่อนออกเดินทางทุกครั้งอย่าลืมนะครับตรวจตาดูรถให้เรียบร้อยครับวัดน้ำมันเครื่องดูน้ำมันเบรกดูสัญญาณไฟส่องสว่างไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกนะครับดูลมยางให้เรียบร้อยแล้วก็ศึกษาเส้นทางล่วงหน้าศึกษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีล่วงหน้าเพื่อจะได้ตระเตรียมเอาร่างกายของเราไปให้พร้อมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มดูซิว่าอากาศเป็นอย่างไรเท่านี้ก็พร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะออกเดินทางถ้าท่านพร้อมแล้วตามผมมาได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบอมและรายการบันทึกจากรอยล้อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการที่นำความรู้สาระดีๆและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ในสัปดาห์นี้เช่นเคยนะครับบอมจะพาคุณผู้ชมมาเปิดหน้าบันทึกกันที่เขตพญาไทกรุงเทพมหานครของเรานี่เองครับแต่วันนี้บอมขอแนะนำเลยครับว่าที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงเขาว่ากันว่านะครับสถานที่แห่งนี้รวบรวมเอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการกระจายเสียงของประเทศไทยถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะดิฉันกันนิกาชีวภักดีหัวหน้าพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงที่เรากำลังยืนอยู่ณตรงนี้นะคะในส่วนของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี2548โดยกรมสำนักนายกรัฐมนตรีพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงตรงนี้นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์ยุคแรกของไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนก็น่าจะภาคภูมิใจนะคะว่าพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงแห่งนี้แหละค่ะเปิดมาในปี2548และถือเป็นแห่งแรกในอาเซียนพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงแห่งนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าเรียนรู้และน่าชมนะคะช่วงนี้เราเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงกันเลยค่ะพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเรื่องของวิทยุกระจายเสียงประวัติที่มาของการก่อตั้งในยุคแรกของประเทศเราและในส่วนที่2จะเป็นเรื่องของโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์ยุคแรกของประเทศเรานะคะและก็สื่อโทรทัศน์นะคะในที่นี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าเรามีกระบอกเสียงซึ่งเป็นสื่อบันทึกเสียงชนิดแรกของโลกนะคะแล้วก็ที่เห็นนะคะกระบอกเสียงมีหลายสีสีที่เห็นคือสีน้ำตาลก็เป็นกระบอกเสียงที่เราสามารถที่จะบันทึกแล้วก็ลบได้ด้วยตัวเราเองส่วนกระบอกเสียงสีดำนะคะเป็นกระบอกเสียงที่เป็นเหมือนกับแผ่นซีดีที่พิมพ์มาจากโรงงานเราใช้ฟังอย่างเดียวค่ะแล้วก็กระบอกเสียงเนี่ยในยุคแรกโดยเฉพาะที่บันทึกเสียงได้มีสีน้ำตาลเท่านั้นแล้วก็ทำด้วยขี้ผึ้งนะคะพอยุคต่อมาก็ถึงจะเปลี่ยนจากขี้ผึ้งมาเป็นเซลลูโลสนะคะแล้วก็ทำให้มันมีความแข็งขึ้นมาและสื่อบันทึกเสียงชนิดที่2นะคะก็เป็นสื่อที่น่าสนใจก็เรียกว่าแผ่นเสียงซึ่งแผ่นเสียงในยุคแรกเนี่ยค่ะจะเป็นในลักษณะที่ทำด้วยแผ่นครั่งก่อนที่จะเป็นไวนิลนะคะก็มาเป็นแผ่นข้างเมื่อตกแล้วแตกเลยนะคะดังจะได้เห็นจากสภาพของแผ่นเนี่ยค่ะและต่อมานะคะอันเนี้ยค่ะ เราก็จะมีแผ่นเสียงเนี่ยค่ะก็ในยุคต่อมาก็เป็นไวนิลแล้วนะคะตกไม่แตกค่ะแล้วก็วิธีการถือการ
ค่ะเมื่อเด็กๆ เข้ามาในพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงเราก็จะสอนวิธีการหยิบจับนะคะว่าจับอย่างไรไม่ให้แผ่นเสียงเป็นรอยก็คือจับตรงขอบอย่าไปจับบนพื้นผิวหน้าซึ่งมีร่องเสียงอยู่นะคะคุณผู้ชมครับนอกจากสิ่งที่ทางคุณกรรณิกาเอามาโชว์และอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับทางพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงแห่งนี้เขาก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่คนรุ่นหลังไม่ค่อยจะเห็นและเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากในประเทศไทยของเรานั่นก็คือเส้นลวดบันทึกเสียงครับซึ่งเจ้าเส้นลวดบันทึกนะครับเขามีใช้กันตั้งแต่สมัยโบราณนู่นเลยทีเดียวเริ่มมาตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เลื่อยมาจนกระทั่งนะครับมีการยกเลิกการใช้งานไปเนื่องจากเป็นการใช้งานที่ยุ่งยากของเจ้าเส้นลวดบันทึกเสียงบางครั้งเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีร่องรอยของการสึกหรอนิดๆหน่อยๆก็ทำให้เกิดการสะดุดนะครับทำให้เสียงที่เล่นออกมานั้นไม่เป็นไปอย่างราบรื่นต่อมาก็มีการเปลี่ยนครับมาใช้แถบบันทึกเสียงหรือที่เรียกว่าเทปริ้วแล้วก็มีความคงทนความเหนียวเรียกว่าเจ้าเทปเนี่ยนะครับข้อดีก็คือดึงขาดได้ยากหลังจากนั้นก็มีวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นเทปคาสเซ็ตอย่างที่หลายๆคนคงพอจะนึกออกแล้วท้ายที่สุดก็พัฒนามาเป็นแผ่นซีดีอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ครับในส่วนของพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงสิ่งหนึ่งที่กรมประชาสัมพันธ์ภาคภูมิใจก็คือการนำเสนอเรื่องราวของประวัติของบิดาแห่งวิทยุกระจายเสียงไทยพระองค์นี้ค่ะคือกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินวิทยุกระจายเสียงในบ้านเราเนี่ยเริ่มทดลองกันมาตั้งแต่ปี2468ในสมัยรัชกาลที่6แล้วนะคะแล้วก็พระองค์เนี่ยค่ะก็มีส่วนในการที่จะเริ่มต้นในยุคก่อนเนี่ยยังไม่มีวิทยุเราก็ใช้วิทยุโทรศัพท์นะคะก็มาทดลองกันและจุดแรกที่ทดลองก็คือที่ทหารบกที่บางซื่อเป็นที่ที่ส่งเสียงมายัง5หน่วยงาน5ที่ในประเทศเราอยู่ต่างจังหวัด3แห่งนะคะอย่างเช่นที่หัวหินที่โคราชแล้วก็ที่อยุธยาแล้วก็ส่งไปถึงวังบ้านดอกไม้ซึ่งเป็นสถานที่ประทับของกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินนะคะก็ทำให้จุดเริ่มต้นตรงนี้แหละค่ะก็เริ่มการทดลองวิทยุกระจายเสียงในบ้านเราวิทยุกระจายเสียงในบ้านเรามีวิวัฒนาการจากจุดเริ่มต้นชื่อว่าสถานีวิทยุกรุงเทพที่พญาไทดำเนินการโดยกรมไปรษณีย์โทรเลขต่อมาได้รัฐบาลได้โอนงานของวิทยุกระจายเสียงจากกรมไปรษณีย์โทรเลขมาให้กรมประชาสัมพันธ์เราก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะเป็นชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและดำเนินการมาจนกระทั่งทุกวันนี้สำหรับวิทยุนะคะในอดีตเนี่ยวิทยุกระจายเสียงต้องไม่ใช่ว่าทุกครอบครองได้ใครที่ครอบครองได้จะต้องได้รับอนุญาตก่อนนะคะถึงจะมีเครื่องรับได้วิทยุอันนี้เสียงดัง8หลอดเพราะฉะนั้นเสียงดัง8หลอดเป็นวิทยุที่มีคุณภาพเสียงเนี่ยดังมากในยุคนั้นเพราะฉะนั้นใครที่โดนว่าเสียงดัง8หลอดก็มาจากวิทยุเครื่องนี้ค่ะตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นส่วนจัดแสดงภาพต่างๆของนักจัดรายการวิทยุรุ่นแรกๆเลยก็ว่าได้สมัยก่อนนู้นนะครับบางครั้งเขาก็เรียกกันว่าผู้จัดรายการนอกจากนี้นะครับก็ยังมีมุมที่จอมพลป.พิบูลสงครามใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นการปลุกใจกระตุ้นให้คนไทยรักชาติผ่านทางรายการนายมั่นนายคงและที่สำคัญนะครับได้มีการรณรงค์ให้คนไทยฟังวิทยุกันครับอยู่นี้นะครับก็คือมุมที่จัดแสดงถึงประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้กำเนิดเกี่ยวกับวิทยุอส.และทรงใช้วิทยุเป็นสื่อเพื่อพบปะกับประชาชนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงประพันธ์เพลงประจำมหาวิทยาลัยต่างๆไว้อีกด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนจัดแสดงผลงานของคุณปรีชาทรัพย์โสภาซึ่งผลงานที่โดดเด่นของท่านก็คือรายการข่าวยามเช้าซึ่งเป็นรายการที่ทุกสถานีทั่วประเทศไทยออกอากาศเช้าพร้อมๆกันโดยเสียงของคุณปรีชาทรัพย์โสภานะครับใครที่มาที่นี่ก็มักจะมาขอฟังกันครับแล้วหลายๆคนก็จะร้องอ๋อคุ้นหูกันเป็นอย่างดีครับ